ิกขาบทวิพัง183คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าภิกษุนี้ได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าชักชวนกันคือชักชวนกันว่าพวกเราไปกันเถิดน้องหญิงพวกเราไปกันเถิดพระคุณเจ้าไปกันเถิดพระคุณเจ้าพวกเราไปกันเถิดน้องหญิงพวกเราจะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ต้องอบัติทุกกฎคำว่าโดยที่สุดแม้ชั่วระแวกบ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหนึ่งกำหนดชั่วไก่บินตกต้องอบัติปาจิตตีทุกระแวกหมู่บ้านในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านต้องอบัติปาจิตตีทุกกึ่งโยชน์คำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าหนทางที่จะพึงไปด้วยกองเกวียนคือไม่สามารถจะไปได้เว้นไว้แต่ไปด้วยกองเกวียนที่ชื่อว่าหน้าหวาดระแวงคือในหนทางนั้นปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในหนทางนั้นปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกปล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกทุบตีภิกษุพาไปตลอดที่มีภัยน่ากลัวพอเห็นที่ปลอดภัยพึงส่งภิกษุณีทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าพวกเธอจงไปเถิด